งสำหรับพี่นะ7วันก็ยังไม่ค่อยชินภาษาเกาหลีเท่าไหร่รู้สึกว่าต้องมาอีกรอบแน่ๆเลยอ่ะใช่ป่ะมาถึงคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะกลับแล้วค่ะทุกคนวันนี้เช้าอิมก็มาลงที่สถานีซิตี้ฮอลล์นะคะนั่งจอคงอีกสายสีเขียวสถานีเดียวนั่งมาประมาณ7ป้ายก็มาถึงซิตี้ฮอลล์ก็ขึ้นออกทางออกที่1ขึ้นมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนเรียบพระราชวังกันจำชื่อว่าวันก็ยังไม่ค่อยชินภาษาเกาหลีเท่าไหร่รู้สึกว่าต้องมาอีกรอบแน่ๆเลยอ่ะใช่ป่ะแน่ๆนะคะมาใช่ป่ะแน่ๆไปวังท่องสู่กุ้งนะคะก็จะมีค่าเข้าชมคนละ 1,000 วอนเป็นเงินไทยประมาณ30บาทไม่แพงนะถือว่าเป็นการเข้าสถานที่ที่ถูกเนาะใช้ได้เลยด้านในก็มีใบไม้เปลี่ยนสีค่ะสีสันสดใสแล้วก็ด้านหลังก็น่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบๆพระราชวังคงทกสุขุมกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยตอนนี้เปิดอยู่ก็เดี๋ยวเราจะรีบกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อคาเฟ่กันนะคะเป็นร้านเนื้อย่างที่เรากินวันแรกกันร้านหมูย่างเนาะมันเป็นอลาคาร์ทก็รสชาติโอเคค่ะเรากินก่อนคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะนี่เขาอยู่ตรงข้ามกับอาแลนนะแล้วก็เป็นตึกแบบนี้มีนาฬิกาแบบนี้มีธงแบบนี้นะคะเข้าไปด้านในกันเลยไปก็อิ่มก็โอเคนะคะเป็นเกาหลีครั้งแรกที่แบบรู้สึกประทับใจมากรู้สึกเลยว่ายังขาดอีกหลายที่เที่ยวอ่ะที่ต้องมาให้ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าต้องมีเกาหลีรอบ2แน่นอนนะอย่าลืมรอติดตามชมรีวิวฉบับเต็มนะคะพร้อมกับคลิปวล็อกทั้ง7ตัวทั้ง7วันมีให้ครบเลยว่าแต่ละวันอิ่มทำอะไรบ้างมีสถานที่ที่ไหนน่าไปบ้างคะอย่าลืมติดตามกันด้วยก่อนจะจบขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า